รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์วันนี้หนุ่มหล่อล่ำบึกซิกแพคเต็มเลยนะครับอาจารย์เชนอาจารย์ครับสวัสดีครับผมทำไมวันนี้อาจารย์ห่มมาสมิธเลยหนูกะหนูจะเห็นลอนลอนละนาดของอาจารย์นะโอ้บุ๋มบุ๋มของอาจารย์ก็ไม่โอ้อาจารย์หอมไปเยอะมากอ่ะใช่ไม่ค่อยมีกินอ่ะไม่รู้กี่รายการใช่ใช่แต่นี่สักอ้วนมากสุขภาพจะไม่ดีครับก็เลยต้องผอมลงแต่ที่แน่ๆนะคะหุ่นล่ำบึกแบบนี้จะทำกับข้าวกินลงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะวันนี้อาจารย์เชนจะต้องทำกับข้าวให้อาจารย์นิสักชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าชูฉี่ปลานิ่นทอดไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปอาจารย์เชนของเรากับเมนูนี้จะกินได้หรือไม่ติดตามได้เลยครับครับเริ่มต้นด้วยเปิดไฟนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันอันนี้อาจารย์ต้องเลือกนะคะมันมีเบนซินกับดีเซลเอาเหรอคะเราใส่เบนซินใส่เบนซินนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่ตะหลิวนะฮะตะหลิวใส่น้ำมันผมไม่มีปัญหาในการทำอาหารครับอาจารย์ครับค่ะแต่คนกินจะมีปัญหาในการกินอาหารผมเท่านั้นแหละเอาเหรอครับผมอาจารย์เป็นคนมีคติแล้วก็มีคำสอนตลอดเวลาใช่ครับน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายหมายถึงอะไรคะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายหมายถึงว่าถ้าน้ำร้อนเนี่ยปลามันยังอยู่ได้ถ้าน้ำเย็นปลามันก็ตายไม่จริงมั้งน้ำร้อนปลาก็สุกสิคะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายคือบางคนเนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบมันดูสบายๆจริงๆไปไม่รอดจานอ๋อนั่นคือหมายความว่าอย่างนั้นครับถ้าน้ำร้อนเนี่ยปลามจะดิ้นรนไปหาที่ที่ดีกว่าน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาน้ำลดต่อผุดน้ำลดต่อจานหลอกโอ้โหร้อนแล้วร้อนยังฮะเนี่ยร้อนแล้วร้อนแล้วจะรู้ได้ไงเอามืออังนี่อ่ะอ๋อต้องเอามืออังโอเคนี่เอาปลาลงไปทอดครับจะระวังฮะค่ะค่ะโอ้โหสีสามมากเลยโอ้ทอดบ้านไหนใส่น้ำมันแค่นี้คือถ้ามันคลุกคลิกเนี่ยมันจะสุกเร็วอาจารย์อ๋องั้นอย่าใส่ค่ะหนูอยากจะดูวิธีการไม่ปลาติดกระทะทำไมรู้ไหมจานทำไมคะถอยออกจากกระทะ19เท่านี้ก็ไม่ติดกระทะแล้วปลาขอดเสร็จหรือยังต้องขอดไหมจันเอ๊ะอ๋อเขาขอดมาแล้วขอดแล้วครับอ๋อรอดค่ะเริ่มกระเด็นแล้วครับหนูจับให้ค่ะจับให้ปกติผมจะโยนนะจ๊ะจริงเลยโยนเลยเหรอคะอาจารย์อย่าเลยหนูว่าอย่าเลยสงสารปลาเดี๋ยวก่อนปลาจะพลิกครับจานครับอ๋อปลาจะพลิกปกติที่บ้านมันพลิกเองนะจันอ๋อจริงเหรอครับที่นี่เราต้องช่วยพลิกโอ้ตายโอ้โหอาจารย์ทำไมหนังถลอกจนอาจารย์ทำอะไรถลอกหมดเลยดูสิหัวถลอกหมดเลยอ่ะมันแรงไปอ่ะสารหัวปลาถลอกหมดเลยอ่ะถ้าเขาไม่ดิ้นเนี่ยมันจะไม่ถลอกอ๋อเหรอโอ้ตายตายเมื่อกี้มันดิ้นแต่ไม่กลัวกระเด็นแหละไม่กลัวหรอกค่ะเดี๋ยวใส่น้ำมันนิดนึงครับใส่น้ำมันนี่ใส่น้ำมันตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ระวังครับมันจะพลิกครับอาจารย์พลิกอีกแล้วเหรอคะครับผมอาจารย์พลิกจนปุ๋ยอาจารย์พลิกจนปุ๋ยอาจารย์พลิกจนปุ๋ยแม่โต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 อาจารย์อ่ะน้ำมันกระเด็นโดนห้องเครื่องหูอ่ะหนูสงสารนักปลาของอาจารย์จังเลยอ่ะมันเยินมากผมให้ทำสองเตาเลยก็ได้ไหมอ๋อใช่อีกเตาหนึ่งอีกเตาหนึ่งวิธีการต่อไปก็คือนี่อะไรบ้างฮะอาจารย์เนี่ยน้ำพริกไงอาจารย์ก็เลือกเอาสิคะอาจารย์จะทำซูชิจานน้ำพริกแบบไหนซูชิเอานี้แล้วกันไม่ยอมไม่ชิมอะไรเลยเหรอโอเคฮะผมว่ารวมกันเลยดีกว่าฮะจะได้ทีเดียวได้อันนี้เราแบบนานาชาติหลายแบบ
แล้วอันนี้ก็น่าจะมัสมั่นนะโอ้ยตายแล้วสูชิเมืองไหนเนี่ยใส่นี้ด้วยครับน้ำมะขามเปียกหรอแล้วอาจารย์ก็อนุแตะชิมดูสิว่ามันคืออะไรเนี่ยอนุแตะดูกันไอ้ตายเอาลิ้นไปเลียเลยเหรอไม่มีใครกินต่อใช่ไหมฮะใช่แต่อาจารย์แป๊บเดียวลงไปในถ้วยได้ยังไงอะนี่ขนาดแฉกเดียวนะอาจารย์เอาเหรอตายใส่นี่ด้วยครับอาจารย์ยังไม่รู้เลยใส่หมดแล้วกันไม่งั้นหนูว่าเป็นน้ำจิ้มไก่นะฮะฮะฮะจ้าละเว้นจ้าละเว้นหนูว่าไม่ใช่ปลาชูฉี่แล้วอ่ะโอเคครับอันนี้กะทินี่ครับเพื่อความกลมกล่อมต้องใส่นมจันจานระวังจานอีกแล้วเหรออาจารย์อย่ากลับมาเลยอ่ะหนูว่ามันไม่เป็นตัวปลาแล้วอ่ะข้ามาเถอะหนูทนคิดได้ไม่เป็นไรทอดๆไปเถอะกันไม่ใช้ของมีคุณภาพเลยอ่ะเปล่าค่ะอันนี้ซื้อตลาดนั้นมาป่ะฮะโอ๊ยตะหลิวหลุดเลยอ่ะเดี๋ยว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 กูตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าค่ะพ่อครัวตะหลิวหลุดเอาด้านไหนดีฮะหนูหันให้ไม่ใช่ปลาที่เอาด้านไหนครับเอาเฮ้ยไม่มีดีสักด้านนี้อยากจะพลิกอีกเหรอเผื่อจะมีด้านดีกว่านี้เผื่อจะมีด้านดีกว่านี้เผื่อจะมีด้านดีกว่านี้ผมว่าพอๆกันแล้วลาดน้ำชูชีโอ้ยดูโปรเฟสชั่นอลมากเลยเนี่ยเกิดมาหนูไม่เคยครัวสกปรกเท่าวันนี้เลยอ่ะตายแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะต้องมีเครื่องโรยนิดนึงยังอีกเหรอคะครับผมหนูว่าพอเฮ้อตายแล้วอาจารย์เชนถือเลยค่ะครับผมชูชีปลานิลทอดฝีมืออาจารย์เชนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอาจารย์เชนครับทำไมอาจารย์ทอดไปทอดมามันหายไปเยอะเลยเนื้อมันไปไหนเนี่ยอาจารย์ชิมก่อนสิอาจารย์ก่อนดีกว่าหนูไม่กล้าชิมอ่ะเอ้าชิมไม่หมดคำเลยเต็มปากเต็มคำเลยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูจิ้มจุ่มน้ำพริกกะปิมาฝากค่ะวิธีทำหมูหมักขั้นแรกใส่เนื้อหมูสันในสไลด์ลงในอ่างผสมตามด้วยไข่ขาวซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีเตรียมไว้วิธีทำน้ำซุปใส่น้ำลงในภาชนะเปิดไฟต้มพอเดือดจากนั้นใส่ข่าแก่หั่นแว่นตะไคร้หั่นชิแลกใบมะกรูดฉีกหอมแดงทุบพริกขี้หนูแดงบุกปรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิลาโลโบเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาคนให้เข้ากันต้มจนเดือดแล้วเตรียมไว้จัดเนื้อหมูที่หมักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟใส่ไข่แดงด้านบนเตรียมไว้นำหม้อจิ้มจุ่มขึ้นตั้งไฟเติมน้ำซุปต้มจนเดือดเสิร์ฟคู่กับผักสดวุ้นเส้นและเนื้อหมูหมักรับประทานคู่กับน้ำพริกกะปิปลาโลโบเสร็จเรียบร้อยค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูจิ้มจุ่มน้ำพริกกะปิเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูดอกจอกเริ่มจากผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและแป้งสาลีอเนกประสงค์เข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำปูนใสกะทิสำเร็จรูปและน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันค่อยๆเทส่วนผสมที่ได้ลงในส่วนผสมของแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันใส่งาขาวและงาดำคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้
ใส่น้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนนำพิมพ์ขนมดอกจอกลงแช่ในน้ำมันจนร้อนแล้วยกขึ้นสุ่มลงในส่วนผสมแป้งโดยไม่ให้แป้งไปถึงด้ามของพิมพ์แล้วยกขึ้นนำลงแช่ในน้ำมันปาล์มปลามรกตที่อุ่นเตรียมไว้จนแป้งเริ่มพองจากนั้นนำพิมพ์ออกทอดต่อจนขนมสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นแล้ววางบนภาชนะทรงโค้งเพื่อให้ดอกจอกมีรูปทรงที่สวยงามพักไว้จนเย็นแล้วจัดดอกจอกใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอาจารย์เชนครับตอนที่ปลามันมาจากตลาดใหม่ๆอ่ะหนูว่ามันเป็นปลาที่แบบสังขารครบกว่านี้นะทำไมอาจารย์ทอดไปทอดมามันหายไปเยอะเลยเนื้อมันไปไหนอ่ะในช่วงจัดโต๊ะเมื่อกี้มีใครหยิบกินไปป่ะไม่รู้สิแต่ทำไมมันหมูหายพุงหมูเนื้อหายไปครึ่งตัวอย่างเงี้ยอาจารย์พูดไปเล่นไปนะเมื่อกี้ช่างกล้องอะไรเนี่ยเขาจะมากินผมบอกอย่าเพิ่งเดี๋ยวเนี้ยพอจบเนี่ยผมเชื่อก็ต้องแย่งกันเป็นไปได้เพราะว่ามันดูน่ารับประทานมากเลยครับอาจารย์พรีเซนต์นิดหนึ่งได้ไหมคะครับอาจารย์นี้ค่ะคือโลกนี้มันจะก้าวหน้าเมื่อมีคนกล้าก้าวออกไปจากคอมฟอร์ทโซนบ้างที่เคยทำไงก็ทำอย่างนั้นทำไงก็ทำอย่างนั้นเราต้องกล้าที่ทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำปลาทูทำไมต้องคอหักเยอะอร่อยโอ้ก็เมื่อก่อนเข่งมันเล็กลงเข่งไม่ได้ก็เลยต้องหักคอลงอ๋อพอหนังเข่งใหญ่ขึ้นก็สามารถชูคอได้ปลาทูชูคอก็อร่อยได้อ๋ออาจารย์ชิมก่อนสิอาจารย์ก่อนดีกว่าหนูไม่กล้าชิมอ่ะเอาอาจารย์ชิมด้วยสิด้วยกันนะได้ครับได้อาจารย์ตักก่อนฮะอาจารย์ตักก่อนตักก่อนกินที่หลังใช่ไหมฮะตักก่อนเอาโอเคครับผมเอาเนื้อเน้นๆเลย wow. เนี่ยทอดปลาเนี่ยต้องให้เนื้อขาวงี้จันเห็นไหมฮะแค่กลิ่นเนี่ยน้ำพริกไม่รู้กลิ่นเป็นกลิ่นอะไรเลยมีทั้งมัสมั่นมีทั้งพะแนงมีทั้งแกงอะไรเขียวหวานอาจารย์ชิมก่อนสิอาจารย์ไม่บอกผมเลยมันเป็นยังไงอาจารย์ชิมก่อนเถอะฮะอาจารย์ชิมก่อนสิอร่อยใช่ไหมกินไม่หมดคำเลยเต็มปากเต็มคำเลยผมไม่เคยกินชูชีรสชาติแบบนี้มาก่อนในโลกนี่เป็นซิกเนเจอร์เชนตะหลิวหลุดค่ะคือมันหวานน่ะครับแล้วก็มันมีเปรี้ยวจากน้ำจิ้มเมื่อกี้ที่สาดลงไปอ่ะครับส่วนกลิ่นเครื่องแกงอ่ะมันไม่ชัดเจนเลยว่ามันเป็นชูชีแต่มันเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันก็เท่ากับราดเครื่องแกงก็ถูกแล้วล่ะใช่ไหมอาจารย์เชนใช่ครับก็พอทันได้ค่ะปลาก็โอเคนะคะขนาดทอดจนลุ่งลิ่งนะคะเหมือนหมากัดตายมาเลยแบบนี้ก็ยังโอเคนะอาจารย์ทอดได้สุกนี่ถือว่าเก่งมากนะก็เลยนึกว่าอาจารย์ทอดไม่สุกเพราะอาจารย์ใส่น้ำมันน้อยมากเนี่ยเป็นการทอดปลาน้ำมันน้อยแต่เราไม่ต้องการความกรอบอาจารย์เก่งมากเลยอ่ะไม่คิดไม่ฝันเลยอันนี้ถือว่าเป็น professional cook มากเลยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวเปรียบเทียบค่ะเราจะบอกว่าผิดตำรับเราก็พูดไม่ได้เราจะบอกว่าอร่อยแพ้คนอื่นก็พูดไม่ได้เพราะมันเป็นหนึ่งเดียวในโลกจากฝีมือเชนตะหลิวหลุดกินได้เดี๋ยวช่วงต่อไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้อาจารย์เชนชิมบ้างครับน้องยิ่งฝาหม้อกระเด็นสาคูอันชันไส้ถั่วแดงแค่จับแค่นี้แหละจริงเหรอเจมก็ที่กวนอยู่ไงกวนละกวนไหมเนี่ยอุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยแม่เนี่ยว่าแต่ผมอะอาจารย์ใส่ถุงให้หนูได้ไหมใส่ได้ไหมคะอาจารย์อันนี้54เพราะมี S M L อาจารย์เบอร์อะไรคะ54อุ้ยอุ้ยของอาจารย์มิดเลยอะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยอย่างเมนูข้าวผัดสับปะรดมาฝากค่ะต่อยไข่ไก่ใส่ภาชนะดีพอแตกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์
ตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเทไข่ลงกรอบเป็นแผ่นบางจี่จนกระทั่งไข่สุกตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยพริกฝรั่ง3สีหั่นเต๋าแฮมไก่หั่นเต๋าสับปะรดหั่นเต๋าและลูกเกดดำผัดให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยผงกะหรี่ซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันแล้วใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟนำข้าวผัดสับปะรดใส่ลงในพิมพ์สำหรับกดข้าวคว่ำลงในกล่องข้าว16เซนติเมตรราวหัวมะลายตกแต่งด้วยไข่เจียวที่ทอดเตรียมไว้ตามด้วยหมูหยองแตงกวากรีนโอ๊กเรดโอ๊กและไส้กรอกค็อกเทลทอดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสจากหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิอาลาถึงเวลาที่อาจารย์นิสาต้องทำกับข้าวแต่วันนี้ขอเป็นขนมก่อนอื่นนี่สาคูเม็ดเล็กแช่น้ำอัญชันเพื่อให้ได้สาคูออกมาเป็นสีฟ้าอันนี้หนูใส่น้ำเปล่าแช่เอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้สาคูสีขาวกับสีฟ้าอาจารย์ครับนิสาจะทำถั่วแดงกัวนะนิสาใช้ถั่วแดงตราข้าวทองเป็นถั่วแดงเม็ดเล็กต้มสุกแล้วก็จัดการบดให้ละเอียดอาจารย์ช่วยกวนหน่อยค่ะแค่จับแค่จับแค่นี้แหละจริงเหรอแจงเร็วๆสิก็นี่กวนอยู่ไงคนละกวนไหมเนี่ยคุณผู้ชมจะให้หวานนะครับผมวันนี้อาจารย์นิสักใช้เป็นครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวเฝ้าคอนใส่ลงไปแล้วจะทำให้ถั่วแดงกวนของเราเนี่ยมีความหวานมันมีความเป็นนุ่มนมอร่อยนะครับผมอุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยแม่เนี่ยว่าแต่ผมอะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้อีดิตนะคะแล้วก็นมข้นจืดตรานกเกี่ยวเฝ้าคอนนะคุณผู้ชมครับใส่ลงไปด้วยจะได้มีความหอมมันนะคุณผู้ชมนะอาจารย์กวนเบาๆนะคราวนี้กระเด็นแล้วจะร้อนนะคะถ้าอยากให้สีสวยนะคุณผู้ชมสีแดงผสมอาหารใส่ลงไปนิดนึงเราจะได้ถั่วกวนที่มีความเป็นสีออกแดงๆน้อยๆชวนรับประทานประเดี๋ยวกวนถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นถั่วเป็นลูกกลมๆกันนะครับเดี๋ยวหนูกำลังจะต้มสาคูให้อาจารย์ทานแล้วนะอาจารย์ใส่ถุงให้หนูได้ไหมสวมถุงมือก่อนนะคะเพื่อสุขอนามัยอะค่ะใช้ได้ไหมคะอาจารย์สบายครับกลัวหนูเตรียมไว้เล็กอันนี้54ฮะใช่ได้เพราะมี S M L โอเคครับอาจารย์เบอร์อะไรคะ54หนูให้อาจารย์ทำสีฟ้าหนูทำสีขาวอาจารย์ดูหนูนะหนูจกสาคูมานิดนึงแล้วก็ BB แล้วหนูก็เอาถั่วแดงที่กวนไว้เมื่อครู่นี้ใส่ข้างในแล้วหนูก็หุ้มหุ้มให้มิดนะไม่มิดจ้ะเม็ดเซบีบีหน่อยอุ้ยตายฉันก็ไม่มิดนี่ก็ผมมิดจ้ะอุ้ยนี่อุ้ยของอาจารย์มิดเลยอ่ะโอ้ยทำไมอาจารย์เก่งอ่ะทำปุ๊บมิดปั๊บเลยอ่ะป้าทำไมของเราไม่ได้อ่ะอาจารย์บอกเคล็ดลับหน่อยสิฮะต้องแบบโปะๆลงอย่างงี้เหรอต้องให้แบนๆให้ครับครับต้องมีเสียงแบบนี้ถึงจะมิดต้องมีอุ้ยตายตายมิดไหมฮะมิดทำตามอาจารย์เชมมิดเลยจะต้องแปะ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 หน่อยนึงโอ้ประทานโทษนะคะสาคูกระเด็นติดกระผาตายตายแล้วกูใครไม่รู้นะครับว่าเข้าครัววันนี้เมนูเป็นสาคูนะคะอาจารย์เราปั้นใส่ไปกันเรื่อยๆนะคะโอเคครับไปเลยฮะใส่ไปเถอะอาจารย์ใส่ไปเนี่ยทำง่ายนะคุณผู้ชมแค่เอาสาคูมาแช่น้ำนะเดี๋ยวแล้วเราก็ปั้นซะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปต้มพอสุกสาคูก็จะใสเจ๋วแหววข้างในมีไส้ถั่วแดงมันก็อร่อยเด็กๆก็ชอบแบบยาวๆมันได้ไหมจันน่าจะได้นะกลมๆเราชินแล้วอ่ะเออใช่นะเอาเถอะค่ะอาจารย์ลองดูสักลูกนะคะเออแต่ทรงมันคุ้นๆนะอาจารย์ทำไมมีหงมีหัวด้วยไหวเดี๋ยวก็โอเคเดี๋ยวเก็บของแล้วเราเตรียมเสิร์ฟกันเลยครับโอเคครับอาจารย์ขอถ้วยค่ะหรือว่าอาจารย์ควรจะรับประทานอุ้ยมันหยุย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 นะเด้งดึงดังดึงดังตายแล้วดูน่าทานนะอาจารย์อย่าเพิ่งทานนะใจเย็นเราก็ใส่นมข้นจืดเนี่ยเห็นไหมดูซิชอบน่ารับประทานนะหนูขออนุญาตงาดำนิดนึงเพิ่มแคลเซียมงาขาวอาจารย์เชิญค่ะอาจารย์ลองชิม
แล้วก็ลองคอมเมนต์นิดนึงว่าของนี้สักน่าทานไหมจานแล้วทำไมมันอยู่แบบนี้อุ้ยแมวอาจารย์น่าอาจารย์ตักไปทั้งลูกเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้อาจารย์อย่าคิดเยอะสิอาจารย์จะกินอันไหนหนูกินตรงกลางอาจารย์ตักทั้งลูกเลยเข้าปากเลยทั้งลูกเลยหายร้อนยังครับหายแล้วหายแล้วหายแล้วร้อนเหรอต้องมันเยอะอาตักนมจะตักนมซดลงไปหน่อยโอเคไหมใช้ได้ไหมอร่อยครับอร่อยนะพอได้นมมันเยอะมากพอได้นมเข้าไปเท่านั้นแล้วก็ถูกใจเลยค่ะอาจารย์เชงขาดนมไม่ได้เลยนะคะตลอดชีวิตค่ะรู้ว่าเป็นคนชอบนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เชนมากเลยนะคะเป็นเกียรติอย่างสูงที่อาจารย์เชนมาเยี่ยมครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ยิ่งศักดิ์ก็มีของอะไรเล็กๆน้อยๆอยากจะกราบมอบให้กับอาจารย์เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจมากตำราอาหารไม่ใช่ทำคมเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลขอมอบให้กับอาจารย์เชนค่ะวันนี้ขอโทษนะคะเรียกเซ็นไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะนี่เซ็นจ้าเลยนี่เซ็นยิ่งศักดิ์มอบให้อาจารย์เชนเห็นไหมคะนี่ชื่ออาจารย์เชนอยู่ข้างบนค่ะอาจารย์ทำอาหารบ่อยแล้วมันเกิดอาการแบบอ๋อลืมไปเมื่อกี้นี่เราต้องอยู่คนละมุมแล้วอาจารย์มอบให้โอ้ตายผิดพลาดถึงว่าอาจารย์อันนี้เป็นหนังสือรวมคำคมที่ลงในเพจไอจีผมจ้ะหนึ่งคำคมคิดอาจเปลี่ยนชีวิตไปได้ตลอดกาลตัวหนังสือเนี่ยจะไม่ต้องใส่แว่นตัวใหญ่มากอันนี้ผมสองเล่มนี้ทำเพื่ออาจารย์ปกติจะตัวเล็กเท่านั้นโอ้โหขอบพระคุณอาจารย์เชนมากครับขอบคุณครับอาจารย์คะก่อนจากกันอาจารย์มีคำคมฝากคุณผู้ชมสักหนึ่งคำคมได้ไหมคะได้ครับเวลาจะทำอะไรเนี่ยขอให้สู้ให้สุดใจเวลาจะไปขอให้สุดทางเลือกจะเป็นนกนกกระจอกก็บินได้นกอินทรีก็บินดีแต่จะบินทั้งทีเป็นพญาอินทรีของอาชีพตัวเองครับอุ้ยตายกราบขอบคุณมากอันนี้ต้องถือว่าเป็นคติที่เอาไปใช้กับชีวิตของตัวเองเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ QS ซุปนะครับย่อยง่ายสบายท้องครับและอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 นทาง Workpoint นะครับช่อง23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์เชนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับกราบขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับเมื่อวานนี้พี่ชายได้ผู้หญิงลายสักไปพาเข้าโรงแรมแทงไม่เข้าโอ้ทำไมอ่ะติดถุงน่อง มันไม่มีมะนาวอ่ะนั่นไม่ใช่เหรออะไรอ่ะโอ้ยขอโทษ เอาไก่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่คะชิ้นเล็กแล้วกันเดี๋ยวอ้วนถ้าเกิดอารมณ์ดีก็จะรวมกันนิดนึงเดี๋ยวฉันทำบ้างดีกว่าก็อ่างค่ะโอ้ก็อ่าค่ะไม่ได้อันนี้มันเหมือนลิ้นครับปากแผ่ลิ้นให้ใหญ่ๆตาต้องไปด้วยอันนี้เรียกตาเหลืองค่ะอาจารย์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ